ีความเคลื่อนไหวเข้ามาล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับตามเวลาของประเทศไทยเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกันกับประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงเฮลซิงกินี่ถือว่าเป็นการพบกันระดับผู้นำของประเทศทั้งสองประเทศครั้งแรกเลยนะครับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้นักสังเกตเขาก็จับจ้องมองว่าทรัมป์จะหยิบยกกรณีข้อหากล่าวหารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐแล้วก็กรณีของรัสเซียผนวกแคว้นคัชเมียร์ของยูเครนใครเมียขึ้นมาพูดคุยกับปูตินหรือไม่ด้วยนะครับปรากฏว่าทรัมป์ไม่แตะทั้งสองประเด็นแล้วก็หันกลับมาตำหนินโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอเมริกาในอดีตโดยเฉพาะกรณีที่สอบสวนการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งมหาดีซึ่งก็คือเลือกตั้งตอนที่ทรัมป์ชนะนั่นแหละระหว่างแถลงข่าวร่วมกับปูตินก็นักข่าวถามว่าเชื่อข้อสรุปของหน่วยข่าวกองสหรัฐหรือไม่ที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้ทรัมป์ชนะทรัมป์ก็ตอบว่าไม่เห็นเหตุผลว่ารัสเซียจะทำอย่างนั้นทำไมประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้อย่างหนักแน่นและส่งพลังอันนี้ก็คือแบบแต่ปรากฏว่าพรรครีพับลิกันเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่พอใจท่าทีของทรัมป์คือจะมันไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งแล้วก็เพราะว่าทรัมป์เนี่ยก่อนหน้าสัมมิตเนี่ยทรัมป์ก็ไปทวีข้อความว่าความสัมพันธ์สหรัฐและรัสเซียตกต่ำเป็นประวัติการเพราะความโง่เง่าและบ้องตื้นของสหรัฐเองแล้วก็ไม่วิจารณ์กรณีที่รัสเซียยึดแคว้นไครเมียของยูเครนด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องถ้าเฉพาะผมเข้าใจว่าเฉพาะเรื่องเลือกตั้งมันเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าแต่เรื่องท่าทีของรัสเซียอะไรต่างๆที่แบบว่ารัสเซียไปยึดยูเครนเนี่ยคนเขาก็บอยคอตรัสเซียกันเพราะเหตุนี้ฮะยูอะไรก็บอยคอตกันไหมนะฮะในการแถลงข่าวร่วมกันเนี่ยผู้สื่อข่าวถามปูตินด้วยฮะว่าอยากให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งหรือไม่ปูตินตอบว่าใช่ผมอยากให้เขาชนะครับนะแต่ปูตินปฏิเสธว่ารัสเซียไม่ได้แทรกแซงนะฮะพร้อมกับตำหนิข้อกล่าวหานี้ว่าเหลวไหลสิ้นดีนะฮะท่าทีของทรัมป์ต่อรัสเซียเรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากพรรครีพับลิกันของเขาเองนะครับแล้วก็บรรดาอดีตนักการทูตอดีตเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ด้านงานข่าวกรอกด้วยนะครับวุฒิสมาชิกของรีพับลิกันนะฮะลินเซ่แกรแฮมบอกว่าท่าทีทรัมป์เป็นการแสดงอาการหมอต่อรัสเซียคืออเมริกันเนี่ยไม่ยอมไม่ได้นะครับคุณหมอรัสเซียไม่ได้นะแล้วก็แบบคล้ายว่าประธานกรรมการประเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาเนี่ยบ๊อบคอกเกอร์ของพรรครีพับลิกันเหมือนกันบอกว่าทำเนี่ยทำให้อเมริการู้สึกเหมือนเป็นคนขี้แพ้ อดีตผู้อำนวยการ CIA นี่หนักเลยฮะจอห์นแบนเน่นนะฮะบอกว่าควรถอดถอนทำออกจากตำแหน่งถ้อยแถลงของทำเท่ากับเป็นกบฏโอ้โห